แต่จังหวะหน้าเนี่ยนั้นนงบอกกับผมเลยนะไม่ไหวบนโลกนี้นะที่กูจะเอาแบ็คขวาไปเล่นแบ็คซ้ายนะนอกจากฟิลิปลามกับเจ้ากันเซโร่นะไม่มีใครบอลเรียวต้องเพิ่มแท็กติกและวิธีการใหม่3นัดหลังจากนี้ต้องดีขึ้นรูปแบบและวิธีการมันต้องมีอะไรใหม่ๆอ่ะคู่สุดท้ายอ่ะคู่สุดท้ายของวันเสาร์โอ้โหต้องคู่เนี้ยผมมาดูตอนที่ชลบุรีนำ 2-0 อ่ะนำ 2-0 ไปแล้วแล้วเกมตั้งแต่แรกเลยแล้วเกมมันก็อึดอัดเพราะว่าคือเมื่อวันผมพูดก่อนว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมทำรายการเจลีกซึ่งเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรมันจะเลิกเช้ากว่าภาคบอลไงมันจะต้องหลังเกมอะไรหลังเกมดูอะไรว่าดูคอมเมนต์ขอบคุณสปอนเซอร์เพราะมันดูคู่เมืองทองมันก็ดูก็ห้าโมงจบก็บอลเตะ5 โมงจบทุ่มหนึ่งรายการมันจบทุ่มกว่าก็มาดูแล้วโดนนำ2-0ก็ไม่รู้ว่าโดนนำได้ไง2-0ก็ยืนดูโดน2-0แล้วก็กลับมาดูครึ่งหลังเพราะแต่ผมยังไม่รู้เลยดันโยเซก้าเอาไปรู้อีกทีตอนที่แบบอ้าวแล้วด้วยมาริโอป่วยเป็นลำไส้อักเสบแล้วดันโยแล้วคือดันโยคุมแบบคุมเต็มๆเลยนะเพราะมาริโอเขาก็ไม่มีแรงมานั่งสั่งนั่งดูปกติถ้าเป็นโค้ชเนี่ยมันจะมีโฟนอินอะไรมาใช่ป่ะเขาก็เหมือนว่าสภาพร่างกายเขาก็ไม่ได้ก็เรียบร้อยดีดันโยกับโคตี้และคือเท่าที่ผมดูนะเมืองทองอ่ะจัดผู้เล่นชุดเดิมเว้ยและชุดเดิมเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทำไมเขาจัดชุดเดิมเพราะมันไปเล่นดีนะเจอบุรีรัมย์เข้าใจป่ะมันก็เลยจัดชุดเดิมเลยก็เห็นว่าอดิศักดิ์เล่นปีกขวาไปนะเล่นดีไม่ใช่อดิศักดิ์ไม่ควรเล่นปีกขวาผมพูดตามตรงพี่ก๊อฟอ่ะมีประโยชน์สุดคือเล่นหน้าผมก็งงเรื่องของการเนี่ยจริงๆดรอปอนิเยก็ได้แล้วใส่พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนแต่แล้วเหมือนว่าเขาก็เสียดายเพราะว่าอนิเยมันก็เล่นดีในวันเจอบุรีรัมย์มันก็ยังเคลื่อนที่ได้แล้วก็พี่ก๊อฟก็ยิงแล้วก็กลายเป็นว่าใช้มีไซเยฟเล่นโจฮาน่าเล่นแต่โจฮาน่าเนี่ยนั้นนงบอกกับผมเลยนะไม่ไหวแล้วนั้นนงบอกเลยวันนั้นครึ่งแรก15 นาทีโดนสุขสันต์บุญตาตัดทุกลูกแล้วโดนสุขสันต์บุญตาตัดแล้วผมคุยกับนั้นนงนั้นนงก็บอกมาว่าถ้าไม่ดีไม่ได้อยู่แน่นอนมีเปลี่ยนแน่โอฮาน่าเนี่ยแต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เหมือนว่าเขาก็ดึงมาแล้วใช่ป่ะยังไงการเป็นต่างชาติเขาก็เหมือนว่ามาเร็วต้องใช้เป็นโควต้าต่างชาติไปก่อนแต่ในเมื่อมันไม่ดีเนี่ยมันก็ควรเปลี่ยนซึ่งมันก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไวนะเกมล่าสุดอะเปลี่ยนจบครึ่งแรกเปลี่ยนถ้าจะแต่ผมไม่ได้ดูฟอร์มครึ่งแรกแบบเต็มๆช่วง15 นาทีเพราะว่าผมติดรายการอยู่แต่มาดูครึ่งหลังเนี่ยเมืองทองเปิดแรกแล้วแบ็คเติมสูงแล้วชลบุรีแม่งเจาะจุดทางสุพรอะเจาะทางนั้นอะวางหลังลายแล้วคือแบบคือโดนเอามาดูเผาเครื่องแล้วปล่อยให้สุปัญญามีพื้นที่อย่างนั้นอะเรียบร้อยดิกูวันนั้นกูพูดในไลฟ์นะว่าบนโลกนี้นะที่กูจะเอาแบ็คขวาไปเล่นแบ็คซ้ายนะใช่นอกจากฟิลิปลามกับเจ้ากันเซโร่นะไม่มีใคร ดูรัตนากรเล่นดูสุพรเล่นไม่ได้ดูแบ็คอัพมันแล้วมึงเห็นคนชมใหญ่หูยเอามาดูออตาล่าหูลูกนั้นโอ้ไม่ไหวแบ็คขวาไม่ได้แบ็คซ้ายจริงๆนะผมเชียร์เลยดันเด็กเลยดันเด็กเลยดันเด็กเต็มที่ไข่ให้ใช้ไข่ดันเด็กก็แบ็คซ้ายก็มีเนี่ยลูกคงลูกครึ่งก็ลองใช้ไปเลยในเมื่อวัฒนาโรนันไพรเมนในเมื่อมันก็มีลูกครึ่งอีกเอ้ยมีดาวลูกอีกถ้าเกิดก็ลองใช้ไปเลยเมื่อวัฒนากรเกมรับก็ไม่ได้ลูกก็ไม่มาแต่อย่าลืมว่าแต่ถ้าคุณไปดูรายละเอียดจริงอ่ะจะโทษแบ็คสองฝั่งก็ไม่ได้เนี่ยเว้ยเพราะว่าไอเกมรับตั้งแต่แดนบนอ่ะมันก็ไม่ช่วยเพราะว่าเขาเตะยืนตำแหน่งแบบผิดพลาดไปหมดอ่ะอย่างปีที่แล้วเกมรับแดนบนมันยังมีวิลเลนพ็อปช่วยถูกไหมวิลเลนพ็อปช่วยแล้วก็มีไซเยฟช่วยใช่แต่ปีเนี้ยอยากเอาพี่ก๊อฟอ่ะผมถามหน่อยพี่ก๊อฟเล่นปีกเขาเล่นได้แต่เขาดีคือศูนย์หน้าแล้วพอจับพี่ก๊อฟไปเล่นศูนย์หน้าแป๊บเดียวจ่ายให้กอลเลเมตยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นแท็กติกที่มาริโอเขาเป็นคนแบบนี้พี่เวลาไหนดีอ่ะเขาไม่ชอบเปลี่ยนเข้าใจปะสังเกตเลยมาริโออ่ะเวลาไหนแม่งทำแล้วดีเนี่ยมาราเก่งแต่กับทีมกูหรือเปล่าไม่ชอบเปลี่ยนและที่สำคัญคือรูปแบบและวิธีการเล่นอ่ะปีที่แล้วมันใช้ได้เว้ยแต่อย่าลืมว่าทุกคนน่ะมันก็เปลี่ยนมันจับเรื่อยๆเปลี่ยนแล้วคุณไม่มีวิลเลนพ็อปก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่มันก็ไม่ใช่การันตีว่าวิลเลนพ็อปอยู่อ่ะวิลเลนพ็อปปีนี้จะยิงเพราะว่าระบบต่างๆที่เซตมาที่มั่นใจไอ้บอลบิลอัพบอลต่อบอลน่ะทุกทีมมันเริ่มจับทางได้
มาแล้วตอนนี้คือปัญหาคืออะไรเอาผมว่าเป็นเรื่องแทคติกและวิธีการมันไม่เหมือนเดิมหรือมันโดนจับได้มันโดนจับทางได้มันโดนจับทางได้เล่นแบบเดิมสุดท้ายก็โดนนี่คุณก็รู้ว่าเมืองทองเดี๋ยวบิวอัพก็รอบิวอัพพลาดเดี๋ยวรู้แบ็คเติมแบ็คเติมไปช่วยคุณก็รอสวนกลับตัดหลังลายง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบริโอต้องเพิ่มแทคติกและวิธีการใหม่ทั้งเรื่องของการบิวอัพอย่างเกมโคราชฮงอะฮงผมถามหน่อยนักบอลที่ไม่ค่อยได้เล่นบิวอัพมาล้นดิล้นดิลูกนั้นน่ะแล้วก็เปลี่ยนเลยไหมสมมติเปลี่ยนแทคติกได้ไหมก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเนี่ยไม่แต่ตอนนี้เห็นข่าวเขาบอกว่า3นัดเนี่ย3นัดก็หลังจากนี้ต้องดีขึ้นรูปแบบและวิธีการมันต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วมาริโออ่ะมันไม่ดีขึ้นคือเขามองถึงอะไร3นัดคือถ้าไม่ดีคือไป3นัดก็มีโอกาสเจอ BG นะ BG ท่าเรือท่าเรือเทโลใช่ฟอร์มต่างกันมั้ยล่ะผมถามหน่อย3ทีมเนี่ยอาจจะ BG BG ตอนนี้เขาก็อาจจะ BG เล่นในบ้านแต่ BG อ่ะไม่แพ้นะ BG น่ากลัวอาจจะ BG คือแย่นอกบ้านแล้วตอนนี้โอ้โหนอกบ้านก็ไม่ดีแต่อย่าลืม BG ได้พักนะแล้วผมบอกเลยนะเวลานักเตะดาวรุ่งไปพักฟีฟ่าเดย์เวลานักเตะวัยรุ่นเมืองทองไปเจอธีรศิลป์สารัตน์เนี่ยล้นมันเหมือนมีความเกรงกลัวเว้ยเพราะว่า BG เหนื่อยยังเหนื่อยแต่ถ้าเรือกับเทโลอ่ะคือมาตัดสินถ้าเรือเกมนอกบ้านก็ไม่ดีไม่ชนะใครเลยปีนี้ใช่ตอนนั้นไม่รู้สกอตคูเปอร์อยู่ป่ะนะแต่สกอตคูเปอร์มาเผลออาจจะโดนก่อนเพราะส่งก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเห็นล่าสุดมีคอมเมนต์มาจากข้างในท่าเรือโอ้ไม่เอาไม่ไหวเลยไม่ไหวเทโลผมถึงบอกว่า3นัดแต่อย่างเนี้ยอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดอยากอยู่ต่อมีทั้ง6แต้มซึ่งก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าดีนะมันมี2สัปดาห์ให้พักและเตะเมืองทองเนี่ยอย่างน้อยมาได้รีเซ็ตอ่ะฟีฟ่าเดย์นะแต่จริงๆนะเกมเนี้ยถ้าเป็นมาริโออยู่ข้างสนามอ่ะดีกว่านี้อาจจะไม่ขาดขนาดนี้อาจจะไม่ขาดอาจจะวิดูดันโยพูดอะไรพูดอะไรไม่ใช่ดันโยเงียบกิบไม่แล้วดันโยโดนด่าหนักเลยอ่ะเข้าใจก็ไปออกล้มบอลอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างนึงที่ทำไมเพราะอะไรวะไม่แต่พี่ว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกฟุตบอลแหละธรรมชาติโลกฟุตบอลเข้าใจคือก็ต้องรับไม่ได้ถ้าทีมฟอร์มดีไปเถอะแต่ถ้าพอเวลาฟอร์มไม่ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดโค้ชธงก็โดนอ่ะใช่ทีมก่อนอันนี้แพ้เสมอ4นัดใช่มันเป็นอย่างนี้ในโลกโซเชียลแต่คือแต่ต้องเข้าใจว่าผมว่าดานโยเขาก็ยังไม่เหมาะที่จะแบบตัดสินใจเองทุกอย่างเพราะต้องยอมรับมาริโอป่วยค่อนข้างแบบจนไม่สามารถที่จะแบบไม่สามารถที่จะมาช่วยคิดแบบปกติเขาโดนแบงก็จะเป็นคนสั่งเองทุกอย่างใช่ป่ะแต่นี่คือเขาแบบไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แบบเต็มที่อ่ะคือแบบบอกให้เปลี่ยนได้แต่คือบอกเยอะได้เพราะว่าร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แต่จริงๆนะผมว่าเบื้องทองชุดเนี้ยความอันกระสีมันหายไปเว้ยมันได้เหมือนช่วงที่เพราะอะไรอ่ะพี่ไม่เข้าใจว่ามันหายไปมันคืออะไรวะการเป็นตำนานขึ้นมาคุมทีมพี่ไปดูทุกทีมดิไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนยูเป็นไงมันก็จะดีแค่ปีแรกมันก็จะมีความกระหายความแพชชั่นใหม่ๆเราดูแลมพาร์ดเป็นไงปีแรกมันมาเล่นเกมรู้สึกมันซื้อใจแต่ฟุตบอลเนี่ยมันซื้อใจอย่างเดียวไม่ได้นี่มันต้องมีแทคติกและวิธีการก็ไปดูโคเตียดิโคเตี้ยซื้อใจได้แล้วโคเตี้ยเขาเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์เอาเขี้ยวเขามีหลายแท็กติกมีหลายแท็กติกไอ้อย่างมาริโอเนี่ยแท็กติกเขาก็สไตล์หน้าเดียวแล้วปีแล้วขาดพ็อปเหมือนขาดใจแสดงว่าปีที่แล้วคุณพึ่งแต่พ็อปอย่างเดียวก็ไม่ถูกว่าบอลมันได้11คนน่ะส่วนโอฮาน่าเนี่ยถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้แล้วก็ไปหานักเตะเอาผมให้โอกาสปอลเมดมาจากไอ้โจโอฮาน่าเนี่ยมันแปลกไอ้เหี้ยมันทีมชาติเคนยานะเว้ยไอ้เดียวเจอสุขสันต์บุญตาสุขสันต์บุญตาเล่นไทยลีกกี่นัดเองก็ผมถึงบอกไงครับเนี่ยนักเตะเมืองทองอ่ะมันมีหลายคนที่รอโอกาสแต่ไม่ได้เล่นน่ะเอกนิตปัญญาเอกนิตหลายคนบอกว่ามาริโอแม่งได้จัดตัวเปล่าได้จัดตัวเล่นเองเปล่าถ้าเกิดมาริโอไม่ได้จัดตัวเองนะให้สมมติว่าคนอื่นจัดให้เอกนิตลงตัวจริงฮงลงตัวจริงแล้วแต่นี่เอกนิตยังนั่งเลยเพราะว่าก็ไม่พร้อมกับมาริโอไม่พร้อมแทคติกใช่ปะมาริโอก็เนี่ยก็ใช้นักเตะที่เขามองว่าพร้อมแทคติกอ่ะทำไมเอกนิตไม่ได้ลงก็ไม่รู้มาริโอไงอ๋อใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมมาริโออยากได้ใช่ไหมขัดอะไรนะอยากได้ใช่ไหมเอกนิตเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วพี่ไอ้ที่โค้ชเลือกตัวผมถามหน่อยมันมีทีมไหนได้เลือกตัวบ้างเชลซีไงเชลซีก็ไปแล้วพี่อ่ะบุรีรัมย์ของพี่ไงใช่เปล่าก็อยากอีชีอยากได้ก็มานี่ไงอยากได้ใครอยากได้ใครวะไอ้ดงกูเชื่อใจไม่มีแล้ว
สุดท้ายอ่ะเบนเดวิดไงไม่ใช่เดี๋ยวก้อนคูเปอร์อยากได้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้การเป็นโค้ชอ่ะคุณต้องตัดภาพนี้นะมันไม่มีแล้วที่โค้ชอ่ะอยากได้แต่คนนู้นแล้วคุณไปสั่งให้ดึงมามันมีแล้วโลกสมัยนี้โค้ชในสมัยนี้คือคำว่าโค้ชไม่ใช่ผู้จัดการทีมโค้ชคือไม่ว่าข้างบนเขาจะดึงใครมาก็ต้องใช้เพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกฟุตบอลแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะมีคนถามว่าสุขสันต์ไม่เก่งหรอสุขสันต์ไม่ใช่ไม่เก่งแต่ถ้าวัดกันตามตรงเนี่ยไอโอฮาน่าเนี่ยค่าเหนื่อยเท่าไหร่คือไม่ได้จะหมายถึงว่าน้องไม่เก่งนะแต่โอฮาน่าน่าจะดีกว่านี้ด้วยมาตรฐานของน้องเนี่ยแต่คือน้องอะเก่งแต่แค่ว่ามาตรฐานของโจฮาน่าในค่าเหนื่อยมันต้องเท่าไหร่ล้านเออมันต้องล้านนะถูกไหมไอโจฮาน่าเนี่ยถึงไหมผมไม่ถึงไม่น่าถึงกี่แสนนะก็หลักแสนหลายแสนกี่หมื่นสุขสันต์ก็ยังเด็กอยู่เลยความกระหายมันต่างกันวันนั้นเด็กชลบุรีความกระหายคือความกระหายแบบเยอะด้วยแล้วผมถึงบอกว่าช่วงหลังเมืองทองเนี่ยปีนี้แพชชั่นของมาริโอในช่วงแรกมันหายไปพอแพชชั่นมันหายไปอ่ะด้วยการที่แท็กติกเขาก็ไม่ได้มีในมือเยอะผมว่านี่แหละสามมาตรฐานอย่างเนี้ยคือคุณต้องแบบเรียกมาแล้วมาริโอเนี่ยท่านหลุดจากเมืองทองไปเนี่ยเขาจะยังคงเป็นโค้ชในไทยลีกไหมวะกูนึกภาพกับการที่มาริโอเป็นโค้ชอื่นไม่ออกเลยนะยากใช่ไหมยาก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 